โอเคครับนี่คืออ่ะให้ดูใกล้ๆก่อน SBMT 28ก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะคราวนี้ดูพร้อมกันเป็นสายพุ่งทั้งคู่ครับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,300เมตรเลยนะหรือ1กิโลกับอีก300เมตรเรามาดูกันว่าสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลนอีกเช่นเคยนะครับในช่วงนี้ที่วงการไฟฉายนี่ยังไม่มีไฟฉายตัวใหม่ๆที่น่าฮือฮาหรือยังไม่มีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับหรือพูดอีกในแง่หนึ่งก็คือผมยังไม่มีตังค์ซื้อไฟฉายตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาไฟฉายตัวที่มีอยู่แล้วมีในครอบครองอยู่แล้วหลายๆรุ่นนะครับมาทำการทดสอบแสงแล้วก็เปรียบเทียบกันครับหลายๆตัวครับผมก็เคยทำการเปรียบเทียบทำคลิปเปรียบเทียบไปแล้วนะก็สามารถไปไล่ดูในช่องฝาปิดเลนได้นะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือไฟฉายที่ผมพกเป็นประจำนะครับ Olight Warrior X3 นะครับหรือเจ้าตัว X3 นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไฟฉายอีก2รุ่นที่เราจะมาทำการทดสอบแล้วก็ลองแสงกันในวันนี้ครับนั่นก็คือเจ้าตัวต่อมาครับเป็นเจ้าตัวยังอยู่ที่ Olight นะครับเป็น Olight Warrior 3นะครับสีลิมิเต็ดสีส้มนะก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบรนด์ของ S-Beam ครับ S-Beam T 28หรือเจ้าตัวสายพุ่งในตำนานนั่นเองครับตัวนี้ความพุ่งจะอยู่ที่1,300เมตรนะครับหรือ1กิโลกับอีก300เมตรก็ความสว่าง3ตัวนี้นะครับที่ผมเลือก3ตัวนี้มาก็เพราะว่าความสว่างสูงสุดของเขานั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ 2,500 ลูเมนแสงพุ่ง 1,300 เมตรตัวนี้ 2,500 ลูเมนแสงพุ่ง560เมตรนะครับแล้วก็ตัว Warrior 3ตัวสุดท้ายก็คือความสว่างอยู่ที่ 2,300 ลูเมนนะครับแล้วก็แสงพุ่งที่300เมตรโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันเลยมาครับทุกคนเนื่องจากสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เรามาตั้งกล้องเป็นจุดใหม่นะปกติเราจะตั้งกล้องอยู่ตรงโน้นนะครับซึ่งเราจะส่องมายังจุดนี้ซึ่งก็เป็นเถียงนากับบริเวณสระน้ำเป็นกระชังปลานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะย้ายจุดในการตั้งกล้องซึ่งก็อาจจะวิวอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เจ้าตัว Olight Marauder 2ตัวนี้ในการส่องชี้เป้าให้กับทุกคนดูก่อนว่าเวลาเราส่องไปเนี่ยตรงข้างหน้าของเราเนี่ยมันจะมีวิวอะไรบ้างมันจะเห็นอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกับตัว3ตัวที่เรานำมาเปรียบเทียบกันนี่ว่าเขาทำได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวิวทั้งหมดก่อนโดยเจ้าตัว Olight Marauder ครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบชี้เป้ากันก่อนนะลุยกันครับโอเคครับโอเคนี่ก็คือวิวข้างหน้าของเรานะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นสระน้ำนะครับแล้วก็มีตรงกระชังปลาเลี้ยงปลาแล้วก็เลยออกไปหน่อยประมาณ100เมตรนิดๆนะครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับมาดูฝั่งขวามือบ้างฝั่งขวามือก็จะเป็นวิวต้นไม้นะไล่มาตรงกลางภาพแล้วก็ซ้ายมือครับซ้ายมือก็จะเป็นถนนใหญ่ที่จะเห็นไฟอยู่หน่อยนึงนี่ก็คือบริเวณวิวทั้งหมดที่เราจะส่องดูนะครับคราวนี้เรามาไล่ดูตัวทดสอบของเราทีละรุ่นเลยครับจาก3รุ่นที่เทอร์โบเลยนะครับจะเห็นว่าบริเวณกระชังปลามีไม่เกิน5เมตรนะครับก็ความสว่างนี่หายห่วงครับชัดเจนมาด้านข้างบ้างนะฮะด้านข้างก็จะเห็นเป็นสระน้ำชัดเจนนะครับไปที่ฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็จะเห็นต้นไม้นะครับความสว่างความในระยะเท่านี้ก็ทำได้ดีครับแต่ว่าจะไม่กว้างเท่า Marauder 2แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทดสอบความพุ่งครับที่ต้นไม้เราก็จะเห็นต้นไม้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือความสว่าง 2,300 ลูเมนระยะส่องไกล300เมตรครับโอเคมาดูตัวต่อไปครับนี่ครับ 2,500 ลูเมนระยะพุ่งไกล 1,300 เมตรนะครับก็ถ้าส่องจากตรงนี้จะเห็นว่าแสงตรงกลางของเขาค่อนข้างเข้มนะครับเข้มแบบเข้มมากๆเลยนะฮะแล้วก็สปิลก็สว่างนะครับเราจะเห็นขอบสีดำๆระหว่างตัวสปิลที่เป็นวงของสปิลกับความมืดนะครับตัดกันชัดเจนฮะแล้วก็ตรงกลางนี่เข้มปี๊ดเลยฮะอ่ะเรามาฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายส่องแม่น้ำนะฮะตรงสปิลก็ทำงานได้ดีครับส่วนตรงสปอตตรงกลางนี่เข้มแบบเข้มเห็นเลยนะฮะแล้วก็มาฝั่งขวาบ้างนะครับฝั่งขวาเนี่ยเขาจะใช้เหมือนจะสว่างเฉพาะจุดตรงกลางนะครับเข้มมากๆนะครับแต่ว่า
ไอตัวนี้เขาไม่กว้างมากนะส่องต้นไม้เฉพาะจุดไม่ได้เห็นแบบครอบคลุมทั้งหมดนะฮะคราวนี้มาดูจุดเด่นของเขาบ้างฮะส่องไกลต้นไม้อื้อหือต้นไม้ระยะที่แค่ประมาณ100เมตรนิดๆนะฮะข้างหน้าเรานี่ไม่เป็นปัญหาครับพุ่งแบบเห็นรายละเอียดชัดเจนมากๆนะครับโอเคมาในระยะนี้จบไปครับสำหรับเจ้าตัว SBMT 28นี่ครับ 2,500 ลูเมนลักษณะแสงจะใกล้เคียงกับตัว SBMT 28นะครับก็คือสปอตตรงกลางเข้มวงสปอตตรงกลางเนี่ยน่าจะโตกว่าตัว SBMT 28นะครับแต่ว่าสปิลนี่ก็ใกล้เคียงกันก็คือสว่างแล้วก็ตัดขอบเป็นวงกลมเลยนะฮะคือไม่ได้ถือว่าไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็สว่างพอใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีแล้วก็อ่ะเรามาดูฝั่งซ้ายนะครับสปอตตรงกลางน่าจะใหญ่กว่า T 28นะครับแล้วก็ไปฝั่งขวาบ้างครับตรงต้นไม้นะฮะตัวลำแสงตรงกลางของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่า T 28นะใช้ส่องเป้าได้แล้วก็ใช้ดูส่องดูรายละเอียดได้นะครับแล้วคราวนี้มาดูความพุ่งของเขาบ้างนะครับต้นไม้ที่ระยะประมาณ100กว่าเมตรนะชัดเจนครับแล้วก็ได้วงได้สปอตที่กว้างมากๆครอบคลุมต้นไม้เกือบจะทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าในความพุ่งนั้นเขาอาจจะสู้ตัว SBMT 28ไม่ได้นะฮะแต่ตัวสปิลของเขาเนี่ยโอเคใกล้เคียงกันเลยนะใกล้เคียงกันเลยค่าความสว่างเท่ากันด้วยเขาได้สปอตกลมโตกว่าแต่ว่าถ้าระยะที่ไกลกว่านี้ก็จะพุ่งไม่เท่าเจ้าตัว SBMT 28นะครับโอเคครับเจ้า2ตัวนี้นะOrion Warrior XT กับ SBMT 28เนี่ยความค่าความสว่างของเขาเท่ากันก็คือ2500ลูเมนนะครับจะต่างกันที่ความพุ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าจะเปิดพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ต้นไม้ด้านหลังของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแล้วก็ถ้าตอนนี้ถ้าฝนไม่ตกไปก่อนผมจะให้เทียบกับไฟฉายตัว Orion Warrior 2นะครับซึ่งเขามีโหมดแสงพุ่งที่เป็นแสงแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมจะทดสอบให้ดูด้วยถ้าฝนไม่ตกลงมาก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเดือนพฤษภาต้นเดือนพฤษภาเนี่ยแต่ว่าฝนตกเหมือนแบบโอ้โหเนี่ยถ้าทุกถ้ามันจับเสียงได้นะเสียงฟ้าร้องแล้วก็มีฟ้าแลบด้วยเดี๋ยวกล้องอาจจะจับได้นะเวลาที่มันฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปดูในคลิปกันแต่ตอนนี้ผมจะทดสอบ2ตัวนี้ให้ดูก่อนเราตัดเจ้าตัว Warrior T ออกไปนะครับเพราะว่าเขาค่าความสว่างเขาน้อยกว่าเพื่อนแล้วก็พุ่งน้อยกว่าเพื่อนสองตัวนี้น่าจะสูสีกันผมจะส่องให้ดูพร้อมกันไปที่เป้าหมายตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวฝนตกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากไปฝั่งซ้ายจะเป็น SBMT 28นะครับฝั่งขวาจะเป็นตัว Warrior X3 นะครับโอเคครับผมจะยิงแสงแล้ว1 2 3โอเคครับนี่คืออ่ะให้ดูใกล้ๆก่อนซ้ายคือ SBMT 28นะครับขวาคือ Olight Warrior X3 นะครับผมจะไล่ระดับไปที่ต้นไม้นะฮะนี่เห็นไหมนี่ครับถ้าเทียบความใหญ่ของลำแสงของสปอตนะครับตัว Warrior X3 จะใหญ่กว่าแต่ความเข้มเนี่ยจะเป็นตัว SBMT 28นะครับให้ดู T 28ก่อนตัวเดียวนี่คือ X3 นะครับ SBMT 28แล้วก็ X3 นะครับคราวนี้พร้อมกันก็จะเห็นว่าความเข้มก็เห็นฟ้าแลบไหมครับกล้องน่าจะจับฟ้าแลบได้คราวนี้เราส่องมาที่ฝั่งด้านขวาบ้างนะครับตัวซ้ายนี่จะเป็น T 28นะครับตัวขวามือจะเป็น Warrior X3ลักษณะแสงก็แตกต่างกันนะครับถ้าดูตรงสปอตตรงกลางส่วนถ้าดูตัวสปิลนี่ก็จะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะนี่ครับสปิลดูสปิลแต่ถ้าดูสปอตนี่ก็จะแตกต่างกันใกล้เคียงแตกต่างกันนะครับไม่ใกล้เคียงกันถ้าดูเฉพาะตัวสปอตตรงกลางโอเคครับนี่เอา
ล้วฮะให้ดูแสงฝั่งซ้าย T28 ฝั่งขวา X3 นะครับ X3 ที่ต้นไม้อีกทีหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับเจ้าตัว Olight Marauder 2แล้วกันเนาะคราวนี้เราจะมาเทียบโหมดแสงพุ่งของ S-Beam T28 นะครับกับเจ้าตัว Olight Marauder 2นะครับตัวนี้ในโหมดแสงพุ่งของเขาจะมีค่าความสว่างที่800ลูเมนนะครับแล้วก็ส่องไกลได้ที่850เมตรนะครับส่วนตัวนี้2500ลูเมนเหมือนเดิมแล้วก็ส่องไกลได้ที่1300เมตรนะครับก็สเปคก็ต่างกันพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวไหนๆเราก็ถือมาทั้งคู่แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเทียบแสงให้ดูเลยนะครับโอเคฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วต้องรีบทดสอบครับตอนแรกกะจะทำคลิปแบบละเอียดทำให้ดูแบบใครที่ตัดสินใจซื้อตัวไหนอยู่เนี่ยจะได้เป็นข้อมูลประกอบครับแต่วันนี้สภาพอากาศบีบให้เราต้องรีบทำรีวิวโอเคเริ่มครับผมจะเริ่มทดสอบเลยนะครับโหมดแสงพุ่งของ Olight Marauder 2ซึ่งอยู่ฝั่งด้านขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่จะเป็น S-Beam T28 นะครับโอเคเริ่มนี่ครับลักษณะแสงนี่จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับดูที่เจ้าตัว Marauder 2ก่อนนะครับเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับส่วน S-Beam T28 ก็จะเป็นแบบนี้นะคราวนี้ดูพร้อมกันเป็นสายพุ่งทั้งคู่ครับตัวหนึ่ง850เมตรอีกตัวหนึ่ง 1,300 เมตรนะครับก็ในเรื่องของต้นไม้ระยะทางประมาณ100กว่าเมตรนี่ไม่มีปัญหาครับสบายสบายคราวนี้ดูพร้อมกันซ้อนกันนี่ครับแล้วก็ย้ายมาฝั่งซ้ายที่เป็นต้นไม้โอเคก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียง800ลูเมนก็จริงครับแต่ว่าเขาก็พุ่งนะเพราะว่าเป็นเลนรวมแสงสำหรับตัวโอไลท์ส่วนนี้บีมเขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับมีสปอตไหมมีสปิลไหมโอไลท์ไม่ค่อยมีสปิลนะครับแต่ว่า S บีมเนี่ยมีสปิลโอเคดูทีระยะไกลกันต่อโอเคครับฝนเริ่มมาแล้วครับเราต้องปิดกองแล้วแหละโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะปิดกองกันไปจริงๆนะครับก็ผมก็จะถ่ายแถมการใช้งานเจ้าตัว Olight Warrior X3 ให้ดูนะครับก็จะถ่ายบริเวณรอบๆซึ่งเป็นวิวเป็นจุดที่เราส่องแสงใหม่นะที่เรามาทดสอบแสงใหม่มันก็จะเห็นวิวแตกต่างกันไปก็จะให้ดูความสว่างของเจ้าตัว Warrior X3 จริงๆอยากทดสอบถือกล้องแล้วก็ส่องให้ดูครบทุกรุ่นนะครับที่ถือมาด้วยแต่ว่าทุกคนคงจะได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วก็เห็นฟ้าแลบนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าถ้าอากาศดีๆกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ดูเจ้าตัว Warrior X3 กันไปก่อนนะสำหรับการถือเดินหรือถือส่องสำรวจนะฮะนี่ครับแสงพุ่งใช้ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่องไปตรงจุดที่เราตั้งฐานบัญชาการเมื่อก่อนนะครับตรงนั้นครับตรงเถียงนาโอ้โหฟ้าแลบน่าจะมาแล้วนะครับโอเคครับทุกคนก็อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องยกกองแล้วก็ย้ายของเก็บเข้าไปแล้วนะครับสำหรับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับเข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟ้าปิดเลนแล้วก็เพื่อให้มีเงินทุนในการซื้อไฟฉายมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตังค์ซื้อไฟฉายใหม่ก็เอาตัวเก่านี่แหละมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าฟ้าเริ่มส่งสัญญาณเตือนแล้วสวัสดีครับทุกคน